Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Sit down. Thank you, teacher. วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับนะคะสถานที่ต่างๆในหัวหินเพราะฉะนั้นเวลานะคะคนที่ไม่ค่อยจะมาที่นี่หรือเดินเป็นนักเดินท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากที่อื่นหรือบุคคลอื่นที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆว่าตั้งอยู่ตรงไหนสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องทราบก็คือการบอกทิศทางของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ prepositions of place คำบุพบทที่บอกตำแหน่งบอกสถานที่เช่นบอกว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับสถานที่นี้นั้นคำว่าอยู่ใกล้คืออะไรเอ่ยเนี่ยติดกันล่ะคะติดกับติดกันNext to นอกจาก2คำนี้มีอะไรบ้างคะนักเรียนคิดถึงคำว่าอะไรบ้าง between good อยู่ระหว่าง opposite อยู่ตรงกันข้ามมีอีกไหมคะ across from นะเหมือนกับ opposite อยู่ตรงกันข้ามอยู่ตรงไหนอีกล่ะข้างหน้าอยู่ข้างหน้า in front of วันนี้เราจะนำสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะ 3-4 ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยเอามาเรียนด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเรารู้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ติดกับตรงนี้แต่ไปไม่ถูกเราก็จะต้องบอกการเดินทางกับเขาใช่ไหมคะวันนั้นการเดินทางเราจะต้องใช้ imperative เข้ามาช่วย imperative ก็คือนะขึ้นต้นด้วยกริยาเช่นนะเลี้ยวขวาเราจะต้องบอกไงคะเลี้ยวขวา turn right atOn turn right ตรงไหนบอกเขาไปเลยตรงไปข้างหน้าตรงไปเลยตรงไปเลย go straight หรือ go straight ahead good นะตรงไป go ahead หรือ go ahead straight เลี้ยวซ้ายล่ะคะ turn left เคยสอนไปแล้ว left ซ้าย right ขวาประมาณนี้นะคะต้องบอกการเดินทางด้วยว่าเดินไปอยู่ตรงไหนนะคะถ้าบอกว่าไอสถานที่นั้นน่ะมันอยู่ทางด้านขวาของคุณก็บอกว่าอะไรคะ is on your left ถ้าอยู่ทางด้านขวา is on your right the hospital is on your left the airport is on your right นะบอกได้เลยนะประมาณนี้วันนี้เราก็จะทบทวนนะคะใครอยากแสดงความคิดเห็นยกมือได้เลยนะคะถูกเปิดโอกาสให้เต็มที่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันค่ะวันนี้นะคะนักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองได้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่างมานะพอสมควรนะเท่าที่เวลาจะทำได้นะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็นำมาจากของจริงที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนสถานที่ต่างๆนะคะคือสถานที่จริงๆก็จะเป็น asking for and identifying locations ask for ก็คือการขอการถามและการบอกนะตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆการถามคือการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งต่างๆในท้องถิ่นของนักเรียน giving directions การบอกทิศทางว่าจะเดินทางไปที่นั้นอย่างไรต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปข้างหน้านะคะประมาณนั้นนะคะทีนี้นักเรียนก็ควรจะรู้จักสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นของนักเรียนก่อนอย่างที่ครูให้มาเนี่ยคืออะไรคะพูดสั้นๆภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าอำเภอแต่เรียกเต็มๆก็คือที่ว่าการอำเภอนะของแต่ละถิ่นก็มีใช่ไหมคะของเราก็จะเป็นหัวหินที่ว่าการอำเภอหัวหินเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรดีคำว่าอำเภออ้าวดูก่อนอำเภอคืออะไรคะอำเภอคำศัพท์คำว่าอำเภอที่เป็นภาษาอังกฤษตำบลคืออะไรคะตำบลมีอะไรอยู่ข้างหน้าซับดิสตริกต์ซับคือย่อยมาจากอำเภอซับย่อยเพราะนั้นอำเภอคือตัดตัวหน้าทิ้งดิสตริกต์สำนักงานที่ว่าการคำว่าสำนักงานน่าจะใช้คำว่าอะไรลงไปคะออฟฟิศกูดออฟฟิศถูกต้องเพราะนั้นที่ว่าการอำเภอก็คือ office นะ office อยู่ข้างหลังนะสำนักงานคำขยายอยู่ข้างหน้า
อำเภออยู่ข้างหน้าคืออะไรคะ district office ที่ไหนคะหัวหินก็ใส่หัวหินไปข้างหน้าอีกภาษาอังกฤษแปลกนะจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็จะเป็นอะไรคะหัวหิน district office เอาไปดูสะกดกันว่าอย่างไรบ้างนี่นะคะ now repeat หัวหิน district officeหัวหิน district office spell district สะกดคำว่า district สิคะ d i s t r i c t d i s t r i c t district district หมายถึงอำเภอนะคะ office o w f i c e office ที่ทำการที่ทำงานนะคะที่ว่าการนะคะได้ทั้งนั้นสำนักงานก็ได้หัวหิน district office อันนี้ทุกอำเภอมีไหมคะทุกจังหวัดมีอำเภอไหมคะมีที่ว่าการอำเภออะไรเราก็ได้แล้วนะถ้าเป็นชะอำก็จะเป็นอะไรคะชะอำ district office ใช่ปราณบุรีล่ะคะปราณบุรี district office ได้หนึ่งที่แล้วนะคะต่อไปตำแหน่งต่อไปเทศบาลเมืองหัวหินศัพท์คำว่าเทศบาลเนี่ยถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตเขาจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งที่ติดไว้ข้างหน้าสำนักงานเลยสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินครูเขียนสั้นๆมานะคะที่น้อยคืออะไรคะเห็นไหมตัวอะไรมีตัวอะไรอยู่บ้างขึ้นต้นๆขึ้นต้นไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตไม่เป็นไรแต่ต้องมีหัวหินอยู่ข้างหน้าตัวนึงแหละใช่ไหมคะดูนะคะของครูจะยาวนิดหนึ่งมีอะไรที่เหมือนกับข้างบนหัวหินตัวสุดท้ายกับออฟฟิศหัวหินกับออฟฟิศเหมือนกันตรงกลางตรงกลางเห็นไหมสะกดด้วยคำว่าอะไรคะ M U N I C I P A L I T Y อ่านได้ไหม Munich M U N I C Munich Munichใช้ C ร่วมกัน C I C P A L Paul นะ Paul Munich C Paul นี่อ่านช้าๆนะคะ L ร่วมกัน L I T Y อีก2พยางค์ Litty Litty เพราะนั้นรวมกันน่าจะเป็นอะไรคะ Munich Security Repeat after me Munich Security Munich Security อีก 4-5 ครั้งค่ะ Munich Security Munich SecurityMunich Security เพราะนั้นที่ว่าการเทศบาลเมืองหัวหินคือภาษาอังกฤษคือหัวหิน Munich Security Office อีก2ครั้งค่ะหัวหิน Munich Security Office อีกครั้งหนึ่งเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลใช้คำเหมือนกันนะคะคือ Munich Securitymunich security เราก็เปลี่ยนเฉพาะสถานที่ลงไปข้างหน้านะคะถ้าอย่าง munich security office ชะอำ munich security office นะคะเราก็ใส่เปลี่ยนชื่อสถานที่ลงไปแต่ที่ว่าการเทศบาลที่ทำการเทศบาลเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะคำศัพท์ต่อไปห้องสมุดง่ายมากนะคะห้องสมุดคืออะไรคะ liberty liberty นั่นไม่ใช่แล้วนะคะอันนั้นใช่นะคะห้องสมุดคือ library can you spell it สะกดได้ไหมคะ library l i b ดูสิว่าถูกไหมที่เรียนสะกดมานักเรียนบอกว่ามั่วแล้วนะคะใช่ไหมคะถูกไหมไม่ถูกตกอะไรไปตัวหนึ่ง l i library bra library library lI B R A R Y repeat after me library 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 ก็คือห้องสมุดนะเราต้องจำเป็นนะต้องทราบไว้และเข้าไปบ่อยด้วยนะคะคำนี้ก็ง่ายพระราชวังหรือวังคำว่าวังหรือพระราชวังคำศัพท์คือคำว่า castle ปราสาทปราสาทอยู่ใกล้ๆของเราเนี่ยนะฮะเราก็มีนะไกลกังวลวังไกลกังวลคำว่าวัง
เหมือนใกล้เกลือกินด่างนะคะวางคืออะไรพีใช่นั่นจะบอกว่าพีหนึ่งตัวคือต้นด้วยพีเพรสเซสสถานที่พอพูราเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมnow repeat after me Paris 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 spell spell it please P P A L A C E ยังวังไกลกังวลเราก็จะเรียกว่าอะไรคะไกลกังวล Paris Pardon ว่าอะไรคะลองว่าอีกสักทีหนึ่งไกลกังวล Paris เพราะนั้นพระราชวังหรือวังนะคะนะจริงๆเราเรียนแล้วแหละครูคาดว่านักเรียนลืมนะคะลืม Paris ต่อไปค่ะคำศัพท์ต่อไปของเรามีไหมคะหอนาฬิกาอยู่ตรงไหนบางคนไปขึ้นรถเมล์ขึ้นตรงไหนขึ้นตรงหอนาฬิกาน่ะเอ๊ะหอนาฬิกาศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะบางทีรถลงใต้เนี่ยจะต้องผ่านตรงนั้นนั้นคำว่าหอนาฬิกาโอ้บิ๊กเบนใช่เป็นหอนาฬิกาที่อยู่ในเป็นชื่อเฉพาะนะคะที่อยู่ในประเทศอังกฤษแต่ถามว่านาฬิกาทราบไหมคะศัพท์คำว่านาฬิกา clock ถ้า watch นาฬิกาข้อมือ clockนาฬิกาที่ดูโตๆหน่อยนะคะนาฬิกาแขวนนาฬิกาตั้งโต๊ะประเภทนี้เพราะนั้นคล็อกนักเรียนได้แล้วคล็อกอะไรคะทาวเวอร์ไม่ใช่ทาวเวอร์นะคะท็อปคล็อกทาวเวอร์ไปดูคำศัพท์กัน now repeat after me clock tower the clock tower the clock tower the clock tower clockclock clock tower the clock tower ดังนั้นหัวหินของเรามีไหมเป็นจุดศูนย์รวมเวลาเดินทางนะครูเห็นคนไปคอยรถกันเยอะแยะหมดนะคะเวลาลูกครูมาบางทีนะรถไม่จอดที่บ้านรถไม่บางคันไม่จอดก็วิ่งเลยไม่ต้องมาลงหัวหินลูกโทรศัพท์ให้มารับหน่อยมารับตรงร้านไหนก็ไม่รู้จักพอบอกหอนาฬิกาโอ้รู้เรื่องนะคะไปได้หอนาฬิกา clock towerมีไหมคะสถานีตรวจอากาศใครมาโรงเรียนแล้วผ่านบ้างเขาเขียนว่าอะไรคะตรงนั้นสถานีตรวจอากาศครูก็สังเกตเหมือนกันมีคำศัพท์ง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษยากๆก็มีง่ายๆถ้าไปจากโรงเรียนเราตอนนี้อยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาโรงเรียนอยู่ทางขวามืออะไรคะสถานีง่ายๆคำว่าสถานีคืออะไรคะ station อากาศก็เรียนแล้วเพราะนั้นอากาศคือ weather ไม่ใช่ weather นะคะ weatherNow repeat after me. Weather station. Weather. Weather. Weather station. Weather station. เพราะนั้นสถานีตรวจอากาศนะคะก็จะมีการบอกสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะคะสะพานปลาของเราเป็นเมืองทะเลก็มีสะพานปลาให้นะทั้งนักท่องเที่ยวและนะพ่อค้าแม่ค้าไปทำอะไรกันที่นั่นรวมทั้งอาชีพนะคนประมงด้วยใช่ไหมคะไปซื้อขายปลาไปตกปลาไปเยอะแยะหมดเลยนักเรียนบอกว่า fish bridge fish bridge นะสะพานปลาไม่ใช่ไปดูคำศัพท์ของครูนะคะ repeat fishing pier fishing pierPier. Pier. Fishing. Fishing pier. Spell pier. Fishing pier ก็คือสะพานปลาใส่ไปว่าสะพานปลาหัวหินก็จะเป็นอะไรคะหัวหิน Fishing pier. หัวหิน Fishing pier. ป้อมตำรวจต้องมีอยู่เป็นจุดๆใช่ไหมคะไม่ใช่โรงพักไม่ใช่สถานีตำรวจแต่เป็นป้อมตำรวจ police ถูกต้องนี่ป้อมล่ะคะใช้คำศัพท์ว่าอะไรป้อมป้อม police นะคะว่าไปเรื่อยนะคะป้อมคือคำว่า booth repeat booth 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 police booth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  now spell booth
B O O T H นะเพราะฉะนั้นต้องทราบไว้นะครับ police booth ให้อ่านทำไมเดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้มาถามตอบด้วยนะคะ police boothป้อมตำรวจองค์การโทรศัพท์คำว่าโทรศัพท์คืออะไรคะโทรศัพท์เทเลโฟนองค์การคือ organization organization เคยได้ยินไหมคะคำว่า organize เคยได้ยินไหม organize คุ้น organization repeat organization organization againAgain. Telephone organization. Telephone organization. Telephone organization. Again. Telephone. เดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้มาถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ในท้องถิ่นด้วยนะคะนั้นเวลานักเรียนอ่านไม่ได้นักเรียนกลัวลืมนักเรียนเขียนคำอ่านลงไปได้ไหมคะในสมุดจดของนักเรียนตามสะดวกได้เลยนะคะอ้าวที่ต่อไปหน้าโรงเรียนเรามีนะคะมีมาไม่ถึงปีคือสัญญาณไฟจราจรเทอร์ฟิกเยี่ยมแปลว่าเยี่ยมนะคะเทอร์ฟิกนี่เรียนบอกนะเกือบได้ traffic lights the traffic lights repeat the traffic 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 lights lightsTraffic lights. Traffic lights. Traffic lights. The traffic lights. The traffic lights. นั่นโรงเรียนเรามีไหมคะมีคำนี้จะเป็นพหูพจน์เสมอเพราะว่าสัญญาณไฟเวลามีเนี่ยมีหลายดวงด้วยกันนะคะมีหลายดวงแล้วก็มีหลายจุดด้วยอย่างจุดหนึ่งก็จะมีไหมถ้ามีเป็น4แยกก็จะมี4มุมเลยใช่ไหมคะมี4มุมเลยอ้าวขอจับอีก2คำค่ะพิพิธภัณฑ์นักเรียนบอกถูกมิวเซียมนะบอกถูกแต่อ่านไม่ถูกคำนี้อ่านว่ามิวเซียม repeat มิวเซียมมิวเซียมมิวเซียมคำนี้ครูชอบออกข้อสอบมากเพราะนักเรียนชอบสเตรทผิดนักเรียนจะอ่านเป็นมิวเซียม1เลยนะคะแต่ผิดต้องสเตรทที่พยางค์ที่2เพราะนั้นต้องอ่านว่ามิวเซียม againOne more museum M U S E U M ท่านจะช้า museum museum นะมา museum 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 เราเรียกก็จะเป็น museum 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 นะเป็น museum museum คำศัพท์สุดท้ายแล้วนะคะคือร้านอาหารแบบนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแบบช่วยเหลือตัวเองต้องเดินไปเอาเองจ่ายเงินเรียบร้อยมานั่งกินได้แบบร้านของเรา restaurant มีบอยมีพนักงานเสิร์ฟอันนั้นเลสเทอร์อันนี้ในโรงเรียนเรามีค่ะจับ1คำฟู้ดเซ็นเตอร์นักเรียนรู้จักแต่โรงเรียนเราไม่ถึงขนาดนั้นเราเรียกว่าอะไรฟู้ดเซ็นเตอร์ก็จะรู้ร้านหน่อยนึงอยู่ตามห้างตามอะไรในโรงเรียนเราถ้าเราต้องการไปร้านอาหารไปโรงอาหารเราจะเรียกว่าอะไรฟู้ดสคูลโรงเรียนอาหารถ้าฟู้ดสคูลก็สคูลก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะฟู้ดอาหารโรงเรียนอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าว repeat after meCafeteria. Cafeteria. 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 Spell cafeteria. สะกดค่ะ C A F E T E R I A. Car. C A. Fet. F E T. ใช้ T ร่วมกัน T T T E.นะคะที่นะที่ T E T E T I A ก็เรียคาเฟ่ที่เรียอันนี้ต้องทราบไปนะคะในโรงเรียนของเรามีทุกคนควรจะทราบเอาไว้อ้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกิจกรรมวันนี้ใครอยากแสดงความสามารถบอกได้เลยนะคะมีให้แสดงด้วยเพราะคงมีกิจกรรม work in pairs กิจกรรมคู่ด้วย